ครับตอนนี้ผมอยู่เส้นผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าที่ประเทศไทยนะครับโอ้แรงมากครับผมขับรถมองแทบไม่เห็นทางเลยนะครับพี่น้องครับอยากเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับเป็นช่วงๆถนนนะครับเป็นช่วงๆถนนน่ะต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนนะครับถ้าเกิดไม่ปัดเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยนะครับสองฝั่งข้างทางนะครับเต็มไปด้วยหมอกควันนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยไอฝนนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับดูบรรยากาศไปครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับตอนนี้เป็นพายุนะครับผมกระหน่ำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับขับรถไม่ได้เลยนะครับเมื่อคืนต้องพักรถนะครับแรงมากนะครับช่วงขาเข้ามาจากช่วงเขาใหญ่เข้ามานะครับปากช่องนะครับแรงมากนี่ก็แรงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแรงนะครับบรรยากาศนะครับฝนตกพายุนะครับต้นไม้นะครับสองข้างทางข้าวของพี่น้องประชาชนนะครับก็ล้มนะครับล้มได้รับความเสียหายนะครับจากพายุที่เกิดขึ้นนะครับยุทธพงศ์เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมตอนนี้อยู่เข้าเขตโคราชแล้วครับก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านเดินทางนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับรถนะครับหรือไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะออกจากบ้านนะครับถ้าเกิดไม่จำเป็นนะครับยุทธพงศ์มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับนะมืดมากครับเหยียบได้80ครับ60 80นะครับก็ต้องผ่อนแล้วนะฮะต้องเพิ่มการปัดน้ำฝนระดับเร็วที่สุดนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับมองแทบไม่เห็นรถข้างหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้มืดฟ้ามัวดินเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนรถนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ขับรถมานะครับเห็นหลายๆท่านนะครับมีรถลงไปอยู่ข้างทางนะครับจำนวนหลายคันนะครับหลายคันมากเลยนะครับที่ผ่านมานะแล้วทำให้ถนนมันลื่นนะครับถนนพื้นถนนลื่นนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าสังเกตเห็นร่องกลางระหว่างถนนนะครับล่องกลางระหว่างถนนสวนเลนนะครับก็จะมีน้ำขังอยู่นะครับปกตินี้จะแห้งแล้งนะครับฝนตกมา2วันนะครับพายุเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็นำเข้ามาตอนนี้มีน้ำขังอยู่ระหว่างกลางนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านครับบรรยากาศฝนตกหนักมากตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับเห็นไหมครับมองไปทางซ้ายหน่อยต้นไม้นะครับทางซ้ายนะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับบางสถานที่ก็ล้มนะครับต้นไม้ล้มก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บไปนะครับมองแทบไม่เห็นข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับขับรถเนี่ยขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยุทธพงศ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากพายุเข้านะครับแถวบ้านท่านได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับความเดือดร้อนตรงไหนไหมครับนะครับเต็นท์เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเต็นท์สังเกตไหมครับพอรถเปิดไฟเลี้ยวน่ะก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวมันก็อยู่ต่ำนะครับนะก็อาจจะมีละอองน้ำนะครับกลิ่นไอฝนฝุ่น
ากพื้นนะครับทำให้มองไม่เห็นไฟเลี้ยวก็สังเกตดีๆนะครับถ่ายให้ดูสัก8นาทีนะครับยาวไปครับยาวไปครับตอนนี้กำลังจะเข้าเขตนครราชสีมานะครับผมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมนะครับตอนนี้อยู่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับยูทูบเบอร์ชาแนลนะครับรายงานเหตุการณ์ให้ท่านทราบวันนี้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์พายุเข้ากระหน่ำนะครับประเทศไทยของเรานะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยน้ำครับวันนี้นะครับดีใจที่มีน้ำมาให้เกษตรกรนะครับเบรกๆแล้วนะครับต้องเบรกก็เบาหน่อยฝนเบาหน่อยต้องบอกว่าเป็นพักๆนะครับบางสถานที่ก็ตกหนักจนหนักไปเลยนะครับบางสถานที่ก็เบาๆนะครับพอไอ้นี่นะครับตอนนี้อยู่แถวๆโชคชัยนะครับวัดท่าเยี่ยมนะครับตรงซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานของ CP นะครับพวกโรงงานไก่นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาทำงานอยู่ที่นี่นะครับCP นะครับ CP โคราชนะครับตอนนี้สระน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสระเป็นคลองนะครับเต็มไปด้วยน้ำนะครับผมชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยุทธพงษ์ Channel แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตดูรถวิ่งเต็มที่ไม่เกิน120นะครับอย่างยุทธพงษ์เองก็อยู่90 80นะครับเพื่อความระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับขอให้ทุกท่านเซฟตี้นะครับบรรยากาศไปนะครับดูบรรยากาศไปข้างหน้ารู้สึกว่ารถติดนะครับรถติดเดี๋ยวดูไปอีกหน่อยนึงนะครับดูไปรถติดนะครับติดอะไรไม่รู้นะครับบางสถานที่ก็มีการซ่อมถนนนะครับแล้วก็อาจจะมีทางเบี่ยงนะครับเส้นนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเห็นรถชะลอนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูว่าผมจะพาท่านไปดูอะไรต่อเลยครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ